ของคุณครูหลายๆท่านใครที่เป็น FC ของคุณครูท่านใดพลาดไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะและก่อนที่เราจะไปพบกับความสนุกสนานนั้นเราไปฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงกันก่อนดีกว่านะคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยเลยก็ว่าได้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ประเพณีนี้กำหนดจากความเชื่อที่ว่าการลอยกระทงเนี่ยถือเป็นการลอยเคราะห์ให้ออกไปจากตนเองนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาผู้คนเนี่ยจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากมายและตกแต่งด้วยดอกไม้ปักธูปเทียนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะนิยมตัดเล็บและเส้นผมหรือแม้กระทั่งหย่อนเหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยน้ำนั่นเองค่ะเชื่อว่าประเพณีนี้เนี่ยได้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะเด็กๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยแน่โดยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองประเรียนหรือการลอยประทีปนั่นเองค่ะและยังมีการกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานที่รื่นเริงและใหญ่ที่สุดในกรุงสุโขทัยอีกด้วยค่ะLoikratong is celebrated on the evening of the full moon of the 12th in the traditional Thai lunar calendar. In Western calendar, this usually falls in November. The exact date is announced a month before the festival. This year, it will be celebrated on November 19, 2021. It marks the end of rainy season and pays tribute to the water spirit by depositing small rafts with candles, flowers, and incense stick on the river of the country. It is believed that Loikratong represents on the worshipping and asking for forgiveness to the goddess of water, Ganga, worship the Buddha's hair pagodas in the heaven.กับวันลอยกระทงว่าแต่ใบตองในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆมีใครพอจะทราบบ้างไหมคะเราต้องมีตัวช่วยค่ะเด็กๆ Hello everyone I can help you in English ป้าเจียหาสวัสดีค่ะนักเรียน Number 1 banana leaf banana leaf B A N A N A L E A F banana leaf เซียงเจียวเย่เซียงเจียวเย่Number 2 banana trunk B A N A N A T R U N K banana trunk 第二香蕉树香蕉树 Number 3 flower flower F L O W E R flower 第三คำที่3 花Number 4 Incense I N C E S E Incense 第四คำที่สี่蜡烛蜡烛 Number 5 Candle C A N D L E Candle สุดท้ายนะคะ满月满月再见拜拜Those are the vocabulary words that you can remember, okay? Enjoy everyone! Bye-bye! เป็นยังไงกันบ้างคะและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงกันมาพอสมควรแล้วว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีกระทงเลยค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำกระทงกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูวันนี้นะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะเราจะมาประดิษฐ์กระทงกันนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเราวันนี้เราจะมาประดิษฐ์กระทงกล้วยไม้นะคะดูเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะนำใบตองนะคะมาห่อให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ใบตองห่อไว้เราก็มาพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็พับมุมนะคะทั้งสองด้านนะคะให้เป็นสันแบบนี้นะคะนักเรียนแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะข้างหลังก็จะใหญ่กว่าแล้วก็นางกีบกล้วยไม้นะคะกีบเลี้ยงของกล้วยไม้นะคะมาเรียงกันสองอันแล้วเสร็จแล้วก็มาวางบนใบตองนะคะให้ลดหลั่งลงมานะคะแล้วพับนะคะทั้งสองด้านนะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วด้านนอกก็เหมือนกันนะคะเข็มที่สองก็เหมือนกันแล้วก็เอาแมสก์เย็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็นำที่เรานะคะที่เราเตรียมไว้เราใช้ตะปูนะคะบุดนะคะเสร็จเอามาทำเป็นกรีบนะคะเสร็จแล้วเราก็ชั้นที่สองชั้นที่สามก็เหมือนกันนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามต้องสับวางนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆนะคะก็ชวนผู้ปกครองนะคะมานั่งทำนะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กระทงแบบนี้นะคะนักเรียนโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะกระทงกับกล้วยไม้นะคะนักเรียนพอเสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะไปลอยกระทงกันดีกว่าค่ะและในเทศกาลนี้ยังมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬารักษ์เป็นสตรีที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจุฬารักษ์ที่อ้างอิงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีเนื้อความว่านางนพมาศบอกเล่าถึงความเป็นไปภายในเมืองสุโขทัยว่ามีความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนสุขในเมืองมีคนต่างชาติต่างภาษาและศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันและเรื่องที่เด่นที่สุดคือการที่นางประดิษฐ์กระทงขึ้นมาจนนางนพมาศได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอย
ันมากค่ะเด็กๆหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำให้เด็กๆได้รับความรู้และความสนุกสนานจากคณะคุณครูและวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่วันนี้ทีเชอร์ต้องขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะมีกระทงไปลอยหรือยังถ้ายังอย่าลืมกลับไปดูคลิปวิดีโอนะคะไปลอยกระทงแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเทศกาลหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ